สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็จะมาสอนเรื่องการใส่เอฟเฟกและก็การเคลื่อนไหวนะของออบเจกต์ในสไลด์นะ o o o g l e Slide นะ slide, นะก็จะเหมือนเดิมเลยก็ต้องเปิดไฟล์ g o o g l e Slide ตัวนั้นขึ้นมาที่เราต้องการเพิ่มเอฟเฟกให้มันเข้าไปไฟล์ตัวนี้เรียกว่า ge 1นะตอนนี้เรามีสไลด์อยู่แล้วนะก็จะมีหน้าตา ที่เป็นอย่างนี้นะคราวนี้เราอยากให้มันแสดงหน้านี้นะคะแล้วก็เวลาเปิดมาแสดงหน้าเนี่ยให้มันมีการเ,าเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของสไลด์นะมันทำยังไงเรามาดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันเรียกว่า transition transition ก็คือการเปลี่ยนาการแสดงเวลามีการเปลี่ยนหน้าเกิดขึ้นนะเปลี่ยนหน้าที่เราจะแสดง power สไลด์นะคร ตอนนี้สังเกตอาจารย์กด transition มันจะขึ้นตัว motion ตรงนี้ให้นะแล้วมันก็จะบอกว่านอนอยู่ตอนนี้ก็คือ,อยังไม่มีการตั้ง transition ใดๆทั้งนั้นนะสิ่งที่อาจารย์ทำคืออะไรมันมี option ให้เราเลือกอ่านะดูนะคะ dissolve พอเลือกปุ๊บมีให้เลือกอีกต่อว่าจะให้มัน dissolve ช้าๆหรือเร็วนะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะะ เห็นไหมคะนี่คือ dissolve ก็คือค่อยๆหาหน้าแรกค่อยๆหายไปถ้าเราว่าอวนะขอเร็วๆเลยได้ไหมนะขอเร็วเเลยได้ไหมนะดูนะคะกด play สิ่งที่เห็นคือแทบมองไม่เห็นเลยว่ามันมาอยู่มันเคยมีอยู่ถูกไหมคะคราวนี้ถ้าช้าๆล่ะเกิดอะไรขึ้นนะเห็นไหมคะมันจะค่อยๆโผล่ไอตัวตัวหน้าแรกมันจะค่อยๆหายไปทีละนิด ครันะนนี้อขอเปลี่ยนนี่คือ dissolve นะ fade ล่ะ,ะดู fade นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะค่อยๆ fade ไปเป็นสีดำก่อน dissolve นี่มันก็จะแทรกขึ้นมาเลยแต่ถ้า fade นี่คือมันจะกลายเป็นสีดำก่อนนะแล้วมันถึงค่อยมาแสดงหน้านี้นะ slide from right นะดูนะคะค่อยๆเข้ามา เห็นไหมคะค่อยๆเข้ามาจากทางขวามือนะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับที่เราตั้งความช้าความเร็วตรงนี้นะเกตดูแล้วแต่เอฟเฟกเนี่ยเราก็จะตั้งความช้าความเร็วไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราอยากจะพูดอะไรในระหว่างที่เราจะนําเสนอหรือเราอยากจะเน้นอะไรในระหว่างที่เรานําเสนอนะอันนี้คือ,อตัวของเอฟเฟกต์นะฟลิปนะดูฟลิป มันก็จะหมุนเหมือนพลิกหน้าสไลด์เ okay, คไหมคะนี่คืออยากให้นิสิตลองเล่นดูอันนี้นะคิวบ์เห็นไหมคะก็จะเห็นไม่ใช่ฟลิปธรรมดาแต่จะเห็นเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนลูกเต๋าหมุนให้เห็นด้วยนะแกลเลอรีรอ่ดูนะคะกืออะไรขึ้นปึ๊บเหมือนการนำเสนอภาพในอัลบัม้ม นะนี่คือเอฟเฟกที่มีนะทรานซิชันของ Google s l i d e นะอย่าลืมว่ามันอยู่ในเมนู Transition ตรงนี้นะกดเพื่อเลือกแล้วก็ตั้งความเร็วความช้าอันนี้คือเราพูดถึงแต่ละสไลด์แต่ถ้าเราบอกว่านอกจากจะทำตัวตัวทรานซิชันแต่ละสไลด์แล้วเราอยากมาเล่นกับลูกเล่นของ Object ด้วยก็คือสิ่งของที่อยู่ในสไลด์นี้ด้วย เราก็มาเพิ่มตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่า add animation แต่ก่อนอื่นนิสิตต้องเลือกก่อนว่าเราจะเล่นกับตัวไหนอันนี้เราจะเล่นกับกล่อง text box หรือเราจะเล่นกับตัวตารางอาจารย์จะเล่นกับตัวตารางก็มาเพิ่ม animation กดปุ่มเพิ่ม animation ปุ๊บมันจะมีให้เลือกเหมือนกันเลยละจะเล่น animation แ,แบบไหนอาจารย์ขอลองซูมอินซิเป็นยังไง นะซูมอินตอนไหนล่ะตอนคลิกนะนะหรือว่าจะต่อจากเอ่อ previous option เลยนะความช้าความเร็วขอตรงกลางกลางละกันอ่าคอยดูว่าเกิดอะไรขึ้นครวนี้อ่าเมื่อกี้ transition แบบ Gall ล r y เสร็จพอมาถึงเห็นไหมคะมันจะซูมเข้ามาให้เรานี่คือเราเล่นทั้งกับ transition แต่ละหน้าแล้วก็ animation ของ object ด้วยกัรเคลื่อน ที่ของอ็อบเจกต์ด้วยไม่เอาซูมอินขอเปลี่ยนเป็นสปินดูนะคะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือตัวทรานซิชันแบบแกลเลอรี่ข้างบนตรงนี้เห็นไหมคะแล้วมันก็มาสปินหมุนตัวนี้ออ่าอ่าาเมื่อกี้อยากหมุนตอนไหนหมุนตอนคลิกได้ไหมเกิดอะไรขึ้นถ้าแบบนี้กแกลเลอรี่เข้ามาแล้วเราบอกว่าต้องคลิกนะมันถึงจะสปิน นคะคะอ่าอันนี้คือการเพิ่มอ b อบเจกต์ m n t m o t i o n เข้ามาให้กับตัวสไลด์หน้านั้นๆคราน,นี้มันจะใช้ตอนไหนได้อีกมันมันไม่ใช่ทำให้ PowerPoint เนี่ยมันน่าสนใจเท่านั้นเราสามารถมาเพิ่มลูกเล่นนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอสร้างนิดหนึ่งนะคะการลบแล้วกันการลบนะสอนเรื่องการลบ เราสอนเรื่องการลบเราก็ต้องเพิ่มรูปอ่า insert image นะขอเสิร์ชจากเว็บละกันนะหาอะไร insert โทษทีนะ insert image เสิร์ชจากเว็บอาจารย์จะหาการ์ตูน tree ต้นไม้นะคะอ่าเอาต้นไม้ต้นไม้แบบนี้ละกันอันนี้ก็ได้นะ insert เข้ามา อ่ได้ต้นไม้แล้วนะคะครน,นี้อาจารย์อยากได้ลูกแอปเปิลอาจารย์จะสอนเรื่องการลบเพราะฉะนั้นจะให้แอปเปิ้ลเนี่ยมันหายไปจากต้นไม้ทีละลูกนะเวลาเราสอนนะหายจากต้นไม้ทีละลูกแอปเปิ้ลเอาแอปเปิลอันนี้ละกันนะนอ้าว insert ค่ะ insert ที่อาจารย์เลือกอ png ตะกี้นี้เพราะอะไรเพราะ background มันจะได้เป็นใสๆ transparent ให้เราพอเราเอาไปวางบนต้นไม้มันก็จะยังเห็นใบอยู่เห็นไหมคะมันเป็นแบบนี้นะอ่าลูกที่1จะเอากี่ลูกจะสอน4ใช่ไหมก็ copy paste ให้มันวางให้ครบ4ลูกอ่ะ5ลูกก็ได้นะตอนนี้มี5ลูกแล้ว อาจารย์ก็จะสอนห้านะฮะอ่านี้ดูนะตอนนี้นะจาก transition แต่ละหน้าเนี่ยยังไม่มีเห็นไหมคะเลือก transition ยังไม่มีเราจะให้มันมาอย่างไงจากหน้านี้เป็นหน้านี้เลือกตรงนี้ได้นะจะาบอกว่าอ่าให้มันสไลด์เข้ามาเลยนะจากทางขวาม,มือน,นะตรงนี้เราบอกว่าเราเพิ่ม การ์ิชั o นให้แค่หน้าเดียวเราสามารถแอพพลายทูออสไลต์ตอนนี้เห็นไหมคะเราจะเพิ่ม t า a n s ิชั o นมีแค่สองหน้าที่เราเพิ่มเข้ามานะเราบอกว่าขอเพิ่มทุกหน้าสิตัว t r a n s ิชั่นจะไปเกิดที่ทุกหน้าแบบนี้เห็นไหมคะเราก็าไม่เอาขอแค่สองหน้าพอนะเพราะบางครั้งเราอยากเพิ่มเอฟเฟกคนละแบบกันแต่ละหน้าเราก็ค่อยมากดเอา นะอันนี้คือเพิ่ม transition เข้าไปให้หน้านี้นะเพิ่ม transition เสร็จแล้วจันบอกว่าอยากให้อ p เ l ิเนี่ยนะมันหายไปเวลามีการกดขึ้นเพราะไงอาจารย์จะสอนการลบไงตอนนี้มันเป็น5ถูกไหมคะถ้าแอปเปตกลงไป1ลูกเกิดอะไรขึ้นอ่าจันก็เลย add เข้ามา add อะไรล่ะ add ให้มัน disappear ให้มันหายไปตอนไหนคะ ตอนกดสิเพราะเราไม่ได้อยากให้มันทำอัตโนมัติถูกไหมคะตอนกดเลยนะให้มันหายไปอย่างรวดเร็วนะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ,อันนี้คือสไลด์เข้ามาเห็นไหมคะสไลด์จากทางขวาอันนี้ถ้ายังไม่มีการกดมันก็จะมีห้าเท่าเดิมอาจารย์ก็บอกนิสิตว่าอ่นับแอปเปิลที่อยู่บนต้นไม้นี้สิคะมีทั้งหมดกี่ลูกถ้าแอปเปิลหนึ่งลูกตกลงไปจะเกิดอะไรขึ้น อ่ะคลิกแล้วเห็นไหมคะ Apple หายไปเพราะฉะนั้นก็จะสอนได้5้ลบไปหเหลือเท่าไหร่คะนับดูนะเราสามารถทำไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเพิ่ม a n i m เมชันให้กับ Apple ลูกนี้เหมือนกัน Disappear ซะนะแล้วก็เพิ่มลูกนี้ด้วย Add Animation นะ Disappear นะคะอะ โอเคเพิ่มตัวนี้ด้วยนะคะสีแล้วใช่ไหมครบหรือยงังต้องจำให้ได้นะคะว่าเพิ่มลูกไหนก่อนนะลูกไหนหลังนะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ Disappear ไหมไหมคะ s a p p e a r on c คลิกทั้งหมดแหละนะคราวนี้มาลองแสดงกันอ่า p l ล y ลำดับตัวนี้นะ เส็จ hey, แล้วนะคะอ่าเข้ามาสไลด์ฟอร์มไลท์สมไรท์ถูกไหมคะเข้ามาทางขวาแล้วก็เริ่มว่าอ่าถ้ากดลูกที่หนึ่งมันต้องหายไปอ่านี่นักเรียนนับนะคะหรือแอปเปิลกี่ลูกห้าลูกถูกไหมคะถ้าลูกแอปเปิลลูกนี้ตกลงไปเหลือแอปเปิลกี่ลูกอ่นองนับดูเห็นไหมคะนี่คือการที่เรากดแล้วมันหายไปแต่ถ้าสมมุติว่าเรามากดลูกนี้ มันไม่เกิดอะไรมันเป็นลบผิดลูกเห็นไหมคะเพราะอะไรเราตั้งให้ลูกนี้ลบก่อนจากตรงนี้เพราะฉะนั้นการเรียงลำดับตรงนี้สำคัญถ้าเราอยากให้ลูกไหนหายไปก่อนเราต้องลืเรียงขึ้นมาก่อนอ่าลองเพย์ใหม่เมื่อกี้นี้อ,อาจาสา์ให้ลูกนี้หายก่อนถูกไหมคะแล้วก็ลูกนี้หนไหมคะแล้วก็ลูกนี้ เู ok? mainland, ็ไหมเห็นไหมคะเรียงลําดับสําคัญกับการคลิกของเราเราต้องจําให้ได้อะว่าเราเอาลูกไหนก่อนลูกไหลหลังนะนี่คือเรื่องของการเอานำมาใช้ในในในการสอนนะหรือเราจะมาใช้สมมตินักเรียนนำการเสนอเรื่องเกี่ยวกับดวงดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์เราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้แอนิเมชันตัวไหนได้บ้าง นะอันนี้คือการใช้ Animation แล้วก็ Transition ในการเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวนำเสนอสไลด์นำเสนอของเรานะอันนี้คือการเพิ่ม Transition แล้วก็ Animation สำหรับวันนี้ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ